สวัสดีครับพบกับทีเคนเตอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเซิร์ฟเปิดเรียบร้อยนะครับก็เลื่อนไป1ชั่วโมงนะแต่ว่าวันนี้น้องๆหลายคนเนี่ยก็เปิดเทอมกันแล้วนะก็คาดกันว่าคงไม่หัวร้อนเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะอยู่กันที่โรงเรียนครับวันนี้มีการปิดเซิร์ฟพิเศษครับเนื่องจากว่าแก้ไขบั๊กต่างๆในเกมไม่รู้ว่าแก้หมดหรือยังนะลองคอมเมนต์มาบอกกันสักนิดนึงครับบั๊ก PVP ดูรีเพย์ไม่ได้เนี่ยอันนี้แก้ไปก่อนหน้านี้ละของผมดูได้แล้วครับแต่คราวนี้มันมีบั๊กใหญ่เหตุเกิดจากคุณ Skywalker เนี่ยทักแชทสอบถามผมเข้ามานะครับคือเขาเล่นอยู่บนท็อปตั้งนานแล้วก็ตอนแรกคือถอดเกียร์แล้วแบบเกียร์หายนะครับพอได้เกียร์คืนแล้วใส่เกียร์รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องสเตตัสเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการอัดคลิปมาให้ดูผมก็เอาคลิปส่งให้ทีมงานดูว่าปัญหาเนี้ยถือว่าเป็นหาแรงอยู่เหมือนกันแต่คราวเนี้ยเกิดขึ้นกับไม่กี่คนแต่ว่าพอเกิดขึ้นกับผู้เล่นท็อปตั้งนานเนี่ยก็เราก็จะแบบเหมือนเป็นโควต้าพิเศษให้อยู่เหมือนกันผมก็เลยแจ้งเรื่องให้นะพอดีว่างก็แจ้งเรื่องเข้าไปให้นะครับเขาก็เลยปิดเซิร์ฟกันวันนี้นะครับว่าแบบจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกแต่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าพอแก้ปัญหาไปแล้วเนี่ยมันอาจจะหายไปสักพักนึงแล้วอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้อาจจะเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ทักแชทสอบถามเข้ามาได้นะถ้าเป็นแบบเคสใหญ่ๆเจอกันเยอะหรือเป็นผู้เล่นระดับท็อปตำนานก็คอมเมนต์บอกก็ได้ตามปกตินะเพราะว่าบางทีทักแชทของอย่างเพจ Facebook ผมเนี่ยที่เคนเจอร์เกมโซนบางทีจะไม่มีเวลาเข้าไปดูนะอ่ะก็โอเควันนี้เปิดเซิร์ฟมานะครับเลื่อนจากบ่ายวงเป็นบ่าย2ก็คาดกันว่าคงจะแก้แล้วล่ะนะนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็2แสนซับช่องทีเคนเจอร์นะครับก็ทำคำใบ้และบอแสโคโลโบครั้งที่1ซะเลยนะคือได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจเหตุเกิดจากสตรีมเมื่อคืนนะครับก่อนพูดคุยกันนะขอโปรโมทร้านนี้ก่อนนะร้านซื้อขาย ID เกมแรนเจอร์นะครับทาโร่แรนเจอร์กิจกรรม 10,000 ถูกใจเกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับก็ตามรูปนี้เลยนะวันนี้เหมือนจะมีการลั่นหนังเปานะตามรูปนี้ครับเดี๋ยวเขาจะมีกำหนดการลั่นหนังเปาแล้วก็แจก ID นะครับใครอยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่แรนเจอร์นะสนใจ ID แบบไหนแบบเปิดแล้วเกินหนังจริงไม่อยากสู้แล้วกับการเปิดกระชานะก็ไปเลือกซื้อ ID มาได้เลยนะร้านนี้ปลอดภัยไว้ใจได้ 100% นะครับคือ ID ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น ID ที่แบบว่าปั้นมาเรียบร้อยแล้วใช้งานได้เลยนะอยากได้โคโลโบคู่แทบตึงๆแสงมืดโถดๆทักแชทสอบถามไปที่เพจทาโร่เรนเจอร์ได้เลยนะสมมติว่าไปดูที่เพจแล้วแบบยังไม่มี ID ที่ถูกใจก็ลองทักแชทสอบถามไปดูครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจทาโร่เรนเจอร์ไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ที่เพจผม TK Ranger Game Zone เดี๋ยวแปะลิงก์เพจทาโร่เรนเจอร์ไปตามลิงก์ได้เลยไปดูที่เพจนะกิจกรรมลั่นนางเปา ID มีแบบไหนบ้างทักแชทสอบถามอยากได้ ID แบบไหนก็ทาโร่เรนเจอร์ไปตามลิงก์เลยนะครับโอเคครับก็คำใบ้บอกแสโคโลโบครั้งที่1ครับต้องบอกก่อนว่ามีแค่2อย่างเท่านั้นที่คงจะ 100% ที่เหลือยังเป็นการคาดเดาอันนี้เรียกได้ว่าพิเศษนะคือเมื่อคืนก่อนอื่นกราบขออภัยลุงก่อนนะครับแต่ว่าข้อความน่าจะไปถึงลุงแล้วล่ะนะคือเมื่อคืนเนี่ยสตรีมชนกันเลยนะครับช่องผมกับช่องลุงผมไม่ได้ทันได้ดูไงคือพอดีเสาร์อาทิตย์ผมไม่ว่างครับไม่ได้ทำเลยนะครับก็ติดธุระนะครับจนมาถึงวันอาทิตย์พอเลือกตั้งเสร็จทำอะไรเสร็จทุกอย่างปุ๊บเนี่ย1ทุ่มตรงเห็นว่าเฮ้ยเป็นเวลาที่ดีนะหีบเลือกตั้งปิดเรียบร้อยมีการนับคะแนนไปบ้างแล้วครับก็เลยมาสตรีมนะครับเรื่องของ Q&A 200,000 ซับนะครับแล้วก็พูดคุยเลือกตั้งนะแล้วก็ได้คำใบ้และบอกแสงโคโลโบมาแบบงงๆครับแบบที่ไม่ได้ตั้งใจนะกราบขอบคุณก่อนนะสำหรับคนที่แบบติดตามช่องทีเคนเจอร์ให้การสนับสนุนอันนี้กราบแทบเท้าจริงๆนะที่สนับสนุนกันมาอย่างยาวนานครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษเพราะว่ากิจกรรมพิเศษเนี่ยที่ผมตั้งใจเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสัก 2-3 ปีแล้วก็คือตอนนั้น 100,000 ซับคือตอนนั้นเนี่ยตั้งใจมากอยากจะให้ถึง 100,000 ซับเพราะว่ามันจะได้โล่ YouTube ตอนนั้นก็มีกิจกรรมที่ช่องนะครับมีเปิดหน้าครั้งแรกโชว์โล่ YouTube อะไรก็ว่ากันไปพอ 200,000 ซับเนี่ยมันจะเป็นการทำงานไปเรื่อยๆแล้วผมไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะเพราะว่าเวลาเราได้ข้อมูลดีๆยิ่งหลังๆเนี่ยโอ้โหได้ข้อมูลเด็ดๆเนื้อน่าจะติดตามกันอยู่แล้วนะก็จะแบบว่ามีอะไรหลุดๆมีสปอยยับๆเนี่ยหลุดมาอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนข้อมูลไหนที่แบบมีการบิดมีการอะไรเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วว่าไม่ใช่มาจากตัวผมเป็นหลักนะครับคือมาจากนู่นเลยนะผู้พัฒนาไม่ได้มาจากทีมงานด้วยนะเพราะว่าทีมงานเขาก็ได้ข้อมูลมาจากผู้พัฒนาอีกทีแต่ว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีการถูกเปลี่ยนแปลงเอานาทีสุดท้ายคือผมว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจบิดแหละมันอาจจะมีแบบหนึ่งคือไม่ได้บอกไม่หมดหรือบอกแล้วมาเปลี่ยนแปลงนาทีสุดท้ายข้อมูลสุดท้ายเนี่ยก็พวกผมนี่แหละที่โดนแต่ว่าเราไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเราได้ข้อมูลอะไรมาเราก็จะมาถ่ายทอดมาบอกต่อแบบนั้นฉะนั้นกราบขอบคุณนะคนที่เข้าใจการติดตามมาโดยตลอดแล้วก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับก็ขอบคุณสำหรับ200,000ซับเมื่อคืนผมก็เลยใช้สิทธิ์200,000ซับเนี่ยไปขอข้อมูลว่า
ให้ผมเล่นอะไรได้ไหม 200,000 ซับเนี่ยเขาบอกว่ายังนะเพราะว่าคิวที่ผมจะสปอยเนี่ยมันจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับวันที่26พฤษภาอันไลฟ์เพจหลังการเนี่ยผมอันนี้สปอยโคโรโบเดือนหน้าเต็มๆเลยว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเขาก็เลยบอกว่าเอาไปลุ้นนายกเลือกตั้งก่อนแล้วกันนะไปลุ้นนายกใหม่ก่อนแล้วกันผมว่าขอสักอันนึงไหมนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะขอยิงคำถามทีเด็ดสักอันนึงผมต้องบอกแบบนี้ว่าทำไมผมมักจะได้ข้อมูลทีเด็ดคือบางทีเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ด้วยความที่ว่าเราคุยกันมาอยู่เรื่อยๆเราก็จะเก็บข้อมูลมาโดยตลอดมีแอบถามมีแอบอะไรอย่างเงี้ยเก็บข้อมูลมาโดยตลอดแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะยังไม่ได้นำมาประกอบร่างแต่รอบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากรู้คำถามนี้ผมก็เลยขอคำถามนึงแล้วเขาให้ผมก็ถามไปว่าโคโรโบรอบนี้เป็นชายหญิงชายชายหรือหญิงหญิงปรากฏว่าเขาตอบให้ว่าเป็นชายชายผมถือว่าแจ็คพอตอยู่เหมือนกันนะผมต้องบอกแบบนี้ว่าสำหรับผมเนี่ยใกล้แล้วแต่ยังไม่บอกให้มาลองร่วมสนุกร่วมทายกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับคำใบ้และบอกสายโคโรโบครั้งที่หนึ่งนะจากปากของวงในแล้วกันวงในที่รีวิวอาหารนะครับเขาบอกว่าชายล้วนเขาใช้คำว่าชายล้วนนะเราไปตีความเอาเองนะครับว่าคำว่าชายล้วนเนี่ยอาจจะหมายถึงตัวละครหลักเมนหลักเป็นชายล้วนในเรื่องอาจจะมีผู้หญิงอยู่บ้างแต่จะบอกว่าไม่ใช่ตัวละครหลักไหมอันนี้ต้องตีความเอาเองนะผมไม่แน่เดี๋ยวเกิดโคโรโบโผล่มาอ้าวมีผู้หญิงนี่นาก็ต้องดูว่าเป็นตัวละครหลักเป็นชายล้วนนะผู้หญิงอาจจะเป็นปลายไหมเป็นส่วนเสริมไหมหรือทั้งเรื่องเลยต้องบอกก่อนว่าคงเป็นอนิเมะนั่นแหละหรือทั้งเรื่องอนิเมะเลยเป็นชายล้วนอันนี้ตีความมันเอานะแต่ว่าข้อมูลที่ได้ก็คือชายล้วนครับ2ครับอันนี้ได้รับการยืนยันแบบ 100% แล้วจริงๆผมรู้มาก่อนหน้าแล้วว่าคือถามมาก่อนหน้าแล้วว่าเดือนหน้าก็คือมิถุนายนจะยังไม่ใช่โคโรโบเก่าจะยังไม่ใช่โคโรโบเก่านะเดี๋ยวไปดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับฉะนั้นเดือนหน้าเนี่ยมิถุนาจะยังไม่ใช่โคโรโบเก่ามันก็จะเหลือ3เดือนแล้วนะครับสิงหาตุลาธันวาอันนี้ไปย้อนก่อนนะไปย้อนก่อนเอาแบบ3เดือนหน้าก่อนไม่ได้3เดือนหน้าดิถัดจากรอบมิถุนาก็เป็นสิงหาตุลาธันวานะครับเดี๋ยวลองไล่ไปสักนิดนึงนะครับนี่ผมลองไปไล่ดูตั้งแต่นู้นเลยคือพอตอนแรกผมดูว่าแบบเอ้ยชายล้วนชายล้วนจะเป็นอะไรได้บ้างครับยังเกมเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าขายเท่าไหร่นะอาจจะอย่างตอนที่ผมเริ่มทำช่องเนี่ยผมเริ่มทำช่องตอนโคโรโบนี้เมกาแมนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าล็อกแมนก็ได้อันนี้ก็เป็นชายล้วนอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มาในเดือนหน้านะต้องบอกก่อนไม่ได้มาในเดือนหน้านะครับอันยังเซนเซย่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครชายล้วนครับตัวของชุนนะชุนนี่เป็นผู้ชายนะชุนกับซากะเป็นผู้ชายนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายในโคโรโบเอากลับมาทำใหม่ก็เป็นไปได้นะครับต้องดูนะเดี๋ยวผมลองไล่ๆดูนะคือต้องบอกก่อนอันนี้จริงๆผมบอกในตั้งใจว่าจะบอกในสตรีมเท่านั้นแต่นี้คือมาบอกในคลิปนี้ถือว่าพิเศษละกันนะ 200,000 ซับนะครับคือผมจี้เอาไว้ที่3เรื่องหลักๆอาจจะมีเรื่องอื่นมากกว่านี้ก็ได้ที่จะมานะครับในสิงหาตุลาธันวาเพราะเขาบอกว่าจะมีเรื่องเก่าเอากลับมาทำใหม่1เรื่องนะครับนะครับก็น่าสนใจนะในเรื่องที่ผมจะบอกนะครับเพราะว่าเขาให้ข้อมูลเบาะแสมาประมาณนึงว่าเป็นเรื่องที่ตอนมาในเกมแรนเจอร์ครั้งแรกแล้วแบบบูมครับกระแสในเกมบูมมากๆผมเองรู้เพราะว่าเรามีข้อมูลของช่อง YouTube อยู่นะครับว่ารอบนั้นมันบูมเป็นพิเศษผมจี้ไปที่3รอบนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่ของผมเนี่ยข้อมูลที่ผมมีเนี่ยผมจี้ไปที่3เรื่องนี้เรื่องแรกก็คือ7บาปอันนี้ไม่ใช่มิถุนานะต้องบอกก่อนนะมิถุนายังไม่ใช่โคโรโบเก่ากลับมาทำใหม่นะครับ7บาปนะครับกระแสในเกมดีมากแล้วก็เขาบอกว่ามีอะไรพิเศษเช่นอาจจะแบบมีภาคต่อมีซีซั่นใหม่มีภาคต่อมีแบบภาคลูกภาคหลานซึ่งอันนี้เขาขายเหมือนกันนะครับมีภาคลูกตัวละครที่ยังไม่มานะครับเอสคานอก็ยังไม่มาตัวละครที่แบบว่าเฮ้ยเขาขอกันมาครับน่าสนใจมากนะครับต่อมานะที่ถือว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับแอคทักออนไลน์ท่านนี้คือมาไปหมดแล้วนะครับไม่เหลืออะไรแล้วมาจนสิ้นซากแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสมาแล้วล่ะนะครับต่อมาคือเกิดชาตินี้พิ้งเทพอันนี้เหมือนกันครับกระแสในเกมเรนเจอร์ถือว่าดีมากแล้วก็เรนเจอร์ปัจจุบันลูเดียสก็ยังเห็นอยู่นะครับว่าบนท็อปตำนานเนี่ยในคอมโบหยุด5วิธียังใช้อยู่เพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าทางคอมโบเนี้ย
ความสามารถของตัวรูเดียสติดในเกมตั้งรับดีมากๆนะครับแล้วก็เรนเจอร์ก็อื่นๆเป็นการใช้งานภาพรวมแร่ธาตุก็ใช้ไม่เยอะด้วยนะ9ดาวก็ยังไม่มีฉะนั้นเนี่ยเข้าข่ายนะใน3รอบหลังโคโรโบปีนี้อันสุดท้ายครับก็จะเป็นนี่เลยมหาศึกคนทนเทพก็ดีนะไอดีหลักผมเปิดไปได้ด้วยเป็นไอดีที่แบบผมโคตรเกลือเลยครับในรอบนั้นก็ไปเปิดได้ในไอดีรองครับเป็นอีกรอบนึงเหมือนกันที่แบบไม่ได้ตั้งใจแต่แบบโอ้โหกระแสในเกมเรนเจอร์ถือว่าบูมมากฉะนั้นเนี่ย7บาปนะครับเกิดชั้นนี้พึ่งเทพนะครับแล้วก็มหาศึกคนทนเทพพวกเนี้ยเข้าข่ายหมดเลยนะครับตรงเป๊ะหมดทุกอย่าง1กระแสในเกมเรนเจอร์ดีมากก็เลยจะเอามาเป็น9ดาวนะครับ2มีภาคพิเศษมีภาคต่อมีซีซั่นต่อมีภาคลูกภาคหลานพวกนี้เข้าข่ายหมดเลยนะ3เรื่องนี้อ่ะฉะนั้นไปลุ้นกันเอาฉะนั้นเนี่ย3รอบหลังผมก็จะไม่มีคำใบ้นี้ว่าเป็นโคโรโบเก่าเอากลับมาทำใหม่โอ้โหไม่งั้นอาจจะเหลือแบบน้อยเรื่องมากๆหรืออาจจะเหลือแค่3เรื่องนี้เท่านั้นส่วนเดือนหน้ามิถุนายนอ่ะผมยกตัวอย่างผมใช้คำว่ายกตัวอย่างมาพูดคุยกันนะอาจจะไม่ตรงไม่เป๊ะมากนักนะครับด้วยความที่ว่ามันยังมีอื่นๆที่แบบยังไม่ได้คาดเดานะครับอย่างเช่นสมมติชายล้วนอ่ะก็อาจจะตีความได้ว่าเฮ้ยชายล้วนมันต้องต่อยตีกันหรือเปล่ามันจะต้องเป็นแบบแนวแอคชั่นแนวต่อสู้หรือเปล่าคงไม่ใช่แบบมากระโดดหนังยางแต่คราวนี้ยังมีนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่เขาเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยก็คือเป็นฉีกแนวเกมไรเจอร์หรือเปล่านะครับก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาผมขอยังไม่ลงรูปนะเดี๋ยวต่างประเทศเขามาเห็นเขาจะแบบเฮ้ยทำไมพวกนี้มันได้ข้อมูลไวกันจังวะ1ครับไฮคิวคู่ตบฟ้าประธานอันนี้เป็นกีฬาวอลเลย์บอลครับเป็นกีฬาวอลเลย์บอลครับแล้วก็ชายล้วนด้วยตัวละครผู้หญิงอาจจะเป็นตัวเสริมๆครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับกับอีกเรื่องนึงอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากอยู่เหมือนกันบูล็อกนะครับขังดวลแข้งเป็นกีฬาฟุตบอลอันนี้คือเมนก็น่าจะต้องใช้คำว่าเป็นกีฬานะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะยังไม่ได้ตีความว่าแนวของโคโรโบเดือนหน้าเป็นเรื่องอะไรนะครับยังเป็นการคาดเดานะแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือยกมาจากส่วนหนึ่งนะยกมาจากในสตรีมเมื่อคืนนะครับคณะประพันธกรจอนจัดอันนี้ใครดูมาบอกกันนิดนึงเหมือนจะเป็นแนวแอคชั่นต่อสู้ไหมตัวละครเหมือนจะเป็นชายล้วนไหมดังแค่ไหนมาบอกกันได้นะครับคลิปนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าชายล้วนคิดว่าเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับได้ทั้งหมดเลยนะทุกแนวเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟันธงว่าจะต้องเป็นต่อสู้เป็นจีกแนวหรือเป็นอะไรนะนะครับแล้วก็ดูได้จากช่องทางไหนก็ผมก็ยังไม่ได้บอกนะด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหาดูได้ใน Netflix นะครับแล้วก็ในคำใบ้ก็จะแบบมี Netflix แต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยโอเวอร์ลอร์ดไม่มีนะผมต้องบอกก่อนว่ารอบที่แล้วโคโรโบโอเวอร์ลอร์ดไม่มีใน Netflix นะครับเขาเคยมีในตอนซีซั่น1ซีซั่น2แต่ว่าซีซั่น3ขึ้นไปเนี่ยถูกยกนะครับไปอยู่ในแพลตฟอร์มของBilibili iQIYI อะไรพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยคำใบ้รอบที่แล้วจะไม่มี Netflix รอบนี้ผมก็เลยไม่ได้ฟันธงนะว่ามีใน Netflix ไหมเอาไป2 อย่างก่อนครับตัวละครหลักชายล้วนนะครับกับไม่ใช่โคโรโบเก่ากลับมาทำใหม่ต่อมาครับบาคูแมนเห็นมีคนบอกนะไวซนคนการ์ตูนอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าสำนักพิมพ์ในเกมเรนเจอร์เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจนะเพราะว่าหลักๆจะเป็นโคดันฉะค่อนข้างจะเยอะหลักๆเป็นโคดันฉะชูเอชะมีนะครับไปเดาได้นะจากสำนักพิมพ์นะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่แนวผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นแนวอะไรนะต่อมาครับโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษอันนี้ก็หลักๆก็จะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะเป็นแนวต่อสู้นะครับมีเกมมังงะอนิเมะโอ้โหครบเลยอันนี้ก็น่าสนใจนะจากคอมเมนต์ครับรีบอนครูพิเศษจอมป่วนเป็นแนวแอคชั่นอันนี้คือตัวคนหลักๆก็น่าจะเป็นผู้ชายหมดนะเห็นเขาบอกกันมานะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจโตเกียวรีเวนเจอร์เกมไรเวนเจอร์นะครับก็จะมีเกมอื่นที่เป็นของค่ายไลน์เหมือนกันบางทีมาคอลแลบกับเกมไรเวนเจอร์เนี่ยค่อยไปโผล่นะครับในเกมค่ายไลน์อื่นหรือคอลแลบในเกมค่ายไลน์อื่นค่อยมาโผล่ในเกมไรเวนเจอร์จุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจว่ามันจะมีการวนเวียนกันอยู่นะครับซึ่งโตเกียวรีเวนเจอร์เนี่ยเคยไปคอลแลบกับไลน์บับเบิ้ล2กับเกมไรเวนเจอร์ยังไม่มาอันนี้ก็เหมือนตัวละครหลักต่อสู้ตุบตับนะครับแล้วก็ชายล้วนอันนี้ก็เลยเรียกได้ว่ามีหลายเรื่องครับหรืออาจจะเป็นแบบพวกแนวโทเนงจัมแบบตัวละครหลักชายล้วนนะครับคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ฟันธงให้ผมก็จะดูคอมเมนต์ด้วยนะขอแบบมีความรู้จริงจังนิดนึงนะครับว่า
ตัวละครหลักเป็นชายล้วนแล้วก็ลองบอกแนวมาสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นอะไรผมจะได้นำมาวิเคราะห์เพราะว่าผมเองมีชุดข้อมูลชุดหนึ่งของผมซึ่งก็ยังฟันธงไม่ได้ค่อยไปรอเป็นคำใบ้ถัดไปก่อนแล้วกันถ้าหรือไม่ก็จะไปรอช่วงใกล้ๆ26นะเพราะว่าผมจะได้คิวสปอยรอบนี้กับน้องแม็กแมคโครนอตนะครับอันฉะนั้นคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะว่าตัวละครหลักชายล้วนที่ไม่ใช่โคโรโบเก่านะต้องบอกก่อนว่ามิถุนายนได้รับการันตีแล้วนะครับว่าเป็นชายล้วนแล้วก็ยังไม่ใช่โคโรโบเก่าที่เอากลับมาทำใหม่นะครับจะเหลือเพียงแค่3เดือนสุดท้ายนะที่ได้บอกนะก็ได้ตีความไปแล้วนะครับนะครับวันนี้ให้ข้อมูลกันแบบสดๆแล้วนะก็คือชายล้วนกับไม่ใช่เรื่องเก่าเอากลับมาทำใหม่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันสักนิดนึงนะทิ้งท้ายกันด้วยทาโร่เรนเจอร์ครับร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์นะครับก็อยากได้ไอดีตึงๆนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับกิจกรรมก็ตามรูปนี้เลยนะครับก็ไปติดตามนะครับไปกดติดตามกดถูกใจนะเพื่อที่จะร่วมเล่นกิจกรรมของทางเพจนะส่วนอยากได้ไอดีก็ดูที่เพจครับว่ามีไอดีอะไรที่ยังเปิดขายอยู่นะครับหรืออยากได้อะไรพิเศษก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจทาโร่เรนเจอร์นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอ่ะส่วนแสงมืดนะครับก็คาดว่าคงจะเป็นวันพรุ่งนี้นั่นแหละไม่น่าเกินวันพุธนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นแสงเก้ามาก่อนนะครับก็จะเป็นตัวของอดูบิสนะครับกับมายากลนะส่วนมืดยังไม่ได้รับการสปอยแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวมีข้อมูลหลุดมาหรืออะไรมาเนี่ยแน่นอนครับช่องทีเกนเจอร์ครับข่าวสารในเกมนี่ไม่พลาดอย่างแน่นอนนะสุดท้ายก็กราบขอบคุณนะ 200,000 ซับนะที่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะที่ให้รับได้รับการสนับสนุนจากหลายๆท่านนะครับทั้งโดเนทนะครับในสตรีมนะครับหรือไม่ก็สมัครสมาชิกช่องนะแล้วก็ดูคลิปแค่นี้ผมก็แบบดีใจนะครับคือเรียกว่าเป็นกำลังใจมีแรงที่จะแบบทำคลิปทำข้อมูลข่าวสารดีๆนะให้กับคนดูนะอันนี้ก็กราบขอบคุณจากใจจริงนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ